ก็วันที่7ธันวาคมนะครับ2561ผมช่อง YouTube ลิช่องนะครับร้านนี้ก็คือร้านเดียวกับตรงข้ามกำแพงทางนู้นใกล้ๆกันแต่ว่าเขาก็มีของซึ่งเป็นชุดต่อๆมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือที่นั่งที่นั่งจะบอกว่าเป็นเตียงได้ไหมนั่งกินน้ำชานั่งกินน้ำชา ออกแบบโต๊ะน้ำชาสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบเซนไม้อะไรครับอันนี้ไม้กันเก่าไม้กันเก่าราคาเท่าไหร่ครับปีกใหญ่อยู่ 95,000 ครับ 95,000 โอ้เป็นปีกใหญ่หน้า70ยาว3เมตรนี่ประดับบ้านนี่ดูมีบารมีนะอ่ะพาไปดูตัวข้างในก่อนตัวนั้นก็กันเก่าครับผมไม้กันเกลานะครับยิ่งใหญ่มากครับกันเกลาแผ่นเดียวครับอีกแล้วนั่งกันเรียงหน้ากระดานเรียงปึกนั่งกันได้เป็น10นะครับกันเกลาอีกแล้ววงเล็บห้ามอ้วนนะครับอย่างนี้ชุดละเท่าไหร่ครับ 350,000 ครับผมคืออ้วนๆมามาเถอะครับรับรองว่าไม่หักไม่มีหักรับน้ำหนักได้หลายร้อยกิโลถูกต้องครับคนอ้วนนี่แนะนำนะครับครับไฮไลท์ของงานเมตร20หน้าใหญ่เมตร20ไม้ยาว3เมตรไม่เต็งฮะไม้เต็งหนา7นิ้วครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ 300,000 นะเฉพาะแผ่น 300,000 นะครับส่วนตัวนี้ล่ะครับไม้เทพทะลุฮะไฮไลท์ต้องดมดูครับผมหรอครับมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเดี๋ยวผมจะขอดมดูแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงนะเออเป็นกลิ่นอะไรมันคล้ายๆใช่ๆมันกลิ่นเทพใช่คล้ายกลิ่นเครื่องเทศคล้ายกับกลิ่นเครื่องเทศที่ใช้ทำพะโล้แหละครับถูกต้องเลยครับเขาพูดถูกต้องพอดีว่าคนแนะนำเขาอายครับเขาไม่อยากเข้ากล้องนะ เขาหล่อมากเลย ใช่ๆคล้ายกลิ่นเครื่องเทศทำพะโล้เครื่องเทศทำพะโล้แต่นี่เขาพูดมาใช่เลยราคาอยู่ 250,000 โอ้เป็นไม้มงคลไม้มงคลเทพทะโล้เทพทะโล้แค่ชื่อเขาก็เป็นเทพแล้วจังหวัดเอ้ยมาจากประเทศอะไรของประเทศไหนไม้นี้ของประเทศไทยนี่แหละของไทยนี่แหละก็มีครับมันมีอยู่ทั่วไปแต่คนจะรู้จักไม้แค่นั้นเองนะครับอ๋อไม่สันทัดเรื่องไม้เลยครับเพิ่งได้ยินเนี่ยครับไม้เทพทะโลอันนี้นะครับอันนี้ครับเป็นไม้สักภูเขาคือไม้สักภูเขาสักพันธุ์ดั้งเดิมแท้โบราณหน้าใหญ่หน้าเมตร10โอ้ความกว้างประมาณ4นิ้ว4นิ้วยาว3เมตรอีกแล้วครับท่านยาว3เมตรแผ่นเดียวครับไม้สักอะไรนะไม้สักภูเขาไม้สักภูเขาทำไมต้องมีคำว่าภูเขาเข้ามาด้วยเป็นสักใบเล็กพันดั้งเดิมครับอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ช้าช้านิดนึงให้ดูลวดลายนะสวยงามมากคือว่างานโต๊ะงานเก้าอี้ไม้เนี่ยเขาจะดูที่ลายเขาจะชอบกันตรงนี้แหละใช่ไหมครับเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็คือได้ความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้เท่าไหร่นะอันนี้ตัวนี้ราคาอยู่190,000ครับ190,000เฉพาะแผ่นระหว่างคุยเดี๋ยวไปดูข้างในเบอร์โทรจำได้ไหมครับคนแนะนำ0909983602ช้าๆครับช้าๆครับเขาจดไม่ทันนะ0909983602ครับครับได้ยินแล้วนะครับแบบจีนครับผมอ๋อนี่สไตล์จีนจีนครับคือข้างล่างใช่ไหมอ๋อข้างล่างถ้าเคยดูหนังจีนอย่าลืมสังเกตใต้โต๊ะใช่ไหมครับครับผมข้างบนก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างแต่แตกต่างตรงข้างล่างคือสไตล์ไม้ค้ำยันใช่แบบเป็นแผ่นแบบโรงเตี๊ยมฮะแบบโรงเตี๊ยมนะครับครับถ้าใครต้องการเรียกเซียวเออก็ซื้อชุดนี้ไปนะครับเซียวเออแล้วก็เซียวเออถ้ามีกำลังภายในก็ชามจานช้อนน้ำลอยมาครับครับนี่ก็อันนี้ไม่เลยอีกชิ้นนึงครับเทพทาโลหนาถึง7นิ้วกลิ่นหอมแบบเครื่องเทศทำพะโลมาดมกันเองครับมาดมกันเองเดี๋ยวหาว่าผมโม้ความเชื่อของคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าไม้ชนิดนี้กลิ่นของมันช่วยเรื่องในเรื่องการบรรเทาโรคภูมิแพ้บรรเทาโรคภูมิแพ้มีสรรพคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าแล้วมันหอมอย่างนี้ตลอดปีตลอดไปเลยครับหอมทั้งชาติแล้วจนกว่ามันจะผุนู่นเลยครับทั้งชาติเลยนะกลิ่นไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดแปลกมากมันก็คล้ายๆกับไม้คล้ายๆไม้สนนะใช่ไหมครับที่คล้ายๆกลิ่นรังใช่ไหมครับกลิ่นหอมแล้วเตียงข้างในนู่นล่ะครับเตียงไม้กันเก่าพี่เดี๋ยวผมไปส่งของเลยพี่ชมได้ครับได้ขอบคุณมากนะครับครับผมนั่นเขาขับรถไปส่งของนั่นเห็นไหมตู้อยู่หลังรถ